มีเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโควิดนะครับคือหนีออกมาจากศูนย์พักคอยนะครับศูนย์พักคอยแห่งนี้ก็คือเทศบาลเมืองบางบัวทองนะครับอยู่ถนนเลียบคลองแจ็คอยู่ที่บางบัวทองนนทบุรีซึ่งมีภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยออกมาทั้งคู่เนี่ยเป็นสองสามีภรรยาอันนี้ตอนกลับมาแล้วก็ถูกลงโทษให้วิดพื้นนะฮะแต่เดี๋ยวไปดูภาพตอนออกไปก่อนอันนี้ตอนกลับมาอ้าวทำไมวิดเร็วจังนี่ครับนี่เขาเร่งสปีดภาพนี่ภรรยาก็โดนทำโทษไปดูตอนก่อเหตุก่อนอันนี้ตอนปีออกไปฮะคุณผู้ชมฮะตอนที่หนีออกไปเนี่ยวันที่3กันยายน64นะครับช่วงคืนวันที่3กันยายน64โดยทั้งคู่เนี่ยเป็นผู้ป่วยโควิดรักษาตัวอยู่ที่ศูนย์พักคอยหอบกระเป๋าเสื้อผ้าออกจากศูนย์พักคอยปีนรั้วนะนี่ปีนรั้วออกไปนะครับนี่นะครับมันก็สูงเหมือนกันนะรั้วกำแพงเนี่ยสูงเหมือนกันนะนะครับน่าจะ2เมตรกว่า2เมตร50ได้มั้งดูแล้วนะครับ3เมตรเถอะประมาณนั้นนะจะต่อรองทำไมเนี่ย ทีนี้ต่อมาเนี่ยนะครับทางคุณสมพงษ์โต๊ะเฮนะครับเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเขต3เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย2สามีภรรยาคู่นี้เนี่ยให้ญาติติดต่อมาบอกว่าอยากจะกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถตัดสินใจได้เนื่องจากเป็นอำนาจเป็นดุลพินิจของแพทย์อีกทั้งเจ้าหน้าที่ก็ไม่ทราบว่าทั้งสองคนนี้หลบหนีไปทำไมเพราะอยู่ที่นี่เนี่ยก็ไม่ได้ลำบากอะไรมีอาหารให้กินครบ3มื้อขนมให้กินดูแลอย่างดีนะครับสงสัยคิดถึงบ้านหรือเปล่านะครับต่อมาทางฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เดินทางไปที่บ้านของผู้ที่หลบหนีออกไปก็ไม่เจอนะทีแรกเจอพ่อแม่ซึ่งพ่อแม่ก็ได้ติดต่อลูกชายกับลูกสะใภ้แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะให้ทั้งคู่เนี่ยกลับไปที่ศูนย์พักคอยเพื่อรักษาตัวต่อนะครับต่อมาช่วงเย็นเมื่อวานนี้คุณผู้ชมฮะก็ได้รับแจ้งจากพ่อแม่ของคนที่หนีไปนะครับบอกว่าให้ไปรับตัวที่ตลาดสมบัติบุรีครับไปซ่อนตัวอยู่ที่ร้านขายหินสวยงามโดยบอกว่าตัวเองนั้นเป็นห่วงร้านนะเป็นห่วงร้านก็เลยคือฝนมันตกแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวแบบน้ำมันท่วมร้านอะไรจะเกิดความเสียหายอะไรเงี้ยก็เลยเป็นห่วงหนีออกไปดูร้านคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นก็พาทั้งคู่เนี่ยกลับมาที่ศูนย์พักคอยแล้วก็อย่างภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้คือลงโทษนะฮะลงโทษทั้งคู่ฝ่ายชายเนี่ยถูกลงโทษด้วยการวิดพื้น20ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8นี่แข็งแรงนะฮะครับคนร่างกายไม่ฟิตเนี่ยไม่สามารถวิดได้แบบนี้นะ20ครั้งก็ปีนรั้วได้อะ20พอดีไม่แถมให้ด้วยอันนี้สามีส่วนภรรยาครับนี่กระโดดตบครับ20ครั้งนี่มีบิดเนี่ยสามีมีบิดครับจบละยี่สิบครั้งคือจริงๆแสดงว่าร่างกายแข็งแรงแล้วแหละแล้วก็ทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้ให้อยู่ถึง14วันใช่ไหมฮะตอนหลังก็เหมือนกับดีขึ้นก็10วันแล้วก็ลดวันที่เหลือกลับไปดูแลตัวเองต่อที่บ้านครับเห็นภาพตอนปีนกำแพงก็นึกถึงสมัยเรียนหนังสือนะครับออกไปไหนฮะอันนี้โดดศูนย์พักคอยใช่ไหมครับหลายๆคนคงนึกถึงภาพนี้ตอนสมัยเรียนอ่ะครับปีนกำแพงโรงเรียนไงหลายคนนะพี่ด้วยป้าออกไปไหนฮะผมเป็นคนดูต้นทางอันนี้เขาก็จับมาลงโทษเหมือนเด็กนักเรียนเหมือนกันเนาะเด็กนักเรียนโรงเรียนประจำอะไรแบบนี้คุณครูของคุณบรรจงฮะความผิดสำเร็จแล้วนะฮะสารภาพด้วยนะหมดอายุความแล้วครับอันนี้หมดอายุความค่ะ